เมื่อวานนี้มติออกมาแบบนี้ฮะ5ต่อ4นี่พลิกทุกข้อกรณีที่มีการกูรูออกมานะครับ5ต่อ4แล้วมติที่ออกมาคำวินิจฉัยกลางที่ออกมาย้ำเติมยิ่งกว่าครับผู้ร้องกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องที่1มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุ5โดยกล่าวหาว่าผู้ถูกร้องที่1เข้าพบบุคคลซึ่งผู้ถูกร้องที่2เป็นหัวหน้าทนายความประจำตัวจึงเป็นมูลเหตุจูงใจทำให้ผู้ถูกร้องที่1ต้องการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าวและหลังจากผู้ถูกร้องที่1เข้าพบบุคคลดังกล่าวแล้วผู้ถูกร้องที่1นำความกราบบังคมทูลเพื่อเสนอแต่งตั้งผู้ถูกร้องที่2เป็นรัฐมนตรีทั้งที่เคยถอนชื่อหรือขอให้ผู้ถูกร้องที่2ถอนชื่อจากบัญชีเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีในการเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2566เป็นพฤติการแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกร้องที่1ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงรวมทั้งรู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้ถูกร้องที่2หรือผู้อื่นใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่1เพื่อให้ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยมิชอบเป็นการกระทำที่ถือเอาประโยชน์ส่วนตนเหนือกว่าประโยชน์ของประเทศชาติไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ผิดจริยธรรมร้ายแรงคำนี้ร้อนระอุนะครับจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญ9องค์คณะก็ลงมติ5ต่อ4 5ต่อ4ทำท่านเศรษฐาทวีสินร่วงจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีทันทีนี่หักปากกาเซียนอย่างรุนแรงที่สุดเท่าที่มีการคาดการณ์กันมาเท่าไหร่ต่อหลายคนเนี่ยบอกว่ายังไงก็รอดจะรอดขนาดไหน90 72 63ก็ยังมีแต่เมื่อวานนี้หักหมดเลยฮะคือถอดท่านนายกรัฐมนตรีออกจากเก้าอี้ทันทีทันใดและนี่คือใครนายกไม่ใครเป็นคนยื่น40สวรุ่นที่เขามีโอกาสเลือกนายกรัฐมนตรีอ่ะนั่นคือผลงานโบแดงชิ้นสุดท้ายแล้วมันแดงแรงฤทธิ์ขนาดนี้ถึงขั้นทำนายกรัฐมนตรีร่วงจากเก้าอี้ได้นำโดยพี่สมชายแสวงการสถานสะเทือนเรือนลั่นไปหมดเลยนะครับมีคนถามนะพี่ต้นว่าใครเป็นคนชงเข้าไปเนี่ยนายกหลุดเนี่ยก็นี่แหละ40สว.เป็นคนยื่นไว้และตอนนั้นเนี่ยที่พูดตรงๆเนี่ยคือกำลังสรรหาสว.ใหม่ด้วยซ้ำไปยื่นเพราะอะไรยื่นเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือนายรัฐมนตรีมีการเสนอชื่อคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรียื่นร้อง2ข้อ2คนร้องคนแรกคือร้องนายกร้องนายกคือคัดคนที่ไม่มีคุณสมบัติมาเป็นรัฐมนตรีและยื่นคนที่2คือยื่นคุณพิชิตตัวคุณเองเนี่ยคุณไม่มีคุณสมบัติคุณจะเป็นรัฐมนตรีได้ยังไงแต่เนื่องจากคุณพิชิตลาออกพอลาออกปุ๊บศาลท่านก็ตีตกไปก็เหลือคนเดียวคือคนเสนอยื่นเรื่องนำขึ้นทูล9โปรด9เป็นรัฐมนตรีลงมาคือนายกเศรษฐาถ้าเป็นแบบนี้ก็เลยยื่นไปพอยื่นไปศาลมีมติออกมา5ต่อ4งานนี้พับเลยฮะนี่คือช็อคเอฟเฟคที่เกิดขึ้นนายกเศรษฐาตกเก้าอี้จากนายรัฐมนตรีทั้งที่ทำงานไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยก็จริงทำงานมาเกือบจะ1ปีพอดีโอ้ยบินไปทั่วเลยนะบินไปทั่วโลกทั่วโลกทำงานเนี่ยตั้งแต่ day 1 วันแรกเนี่ยก็เริ่มทำงานแล้ว258วันนี่ยังไม่ครบวาระนะยังไม่ครบ1ปีเก้าอี้บินแล้วปีนึงมีเท่าไหร่365 66ก็ขาดอีก5วัน7วันจะครบ1ปีแต่นี่เก้าอี้ปลิวซะก่อนนะครับท่านนายกเศรษฐาเมื่อวานนี้หลังจากทราบท่านประชุมทำงานหลังจากทราบเนี่ยก็ลงมาแถลงเป็นครั้งสุดท้ายและยืนที่โพเดียมมีโพเดียมไหมยืนตรงเนี้ยก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนี่ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายท่านตัดเพาะเคารพนะมติศาลเคารพแต่คำจบอ่ะของตุลาการท่านออกมามันสะท้านหัวใจว่าไงนะฮะท่านเป็นนายกไม่มีจริยธรรมไม่ซื่อสัตย์สุจริตผมเหรอเนี่ยสะกิดใจสุดๆฟังคำตัดพ้อนายกเศรษฐาผมไม่ดูตรงคำว่าจะตัดสินหรือไม่ตัดสินมากกว่านะครับแต่ว่าผมเสียใจตรงที่ว่าผมจะถูกออกไปว่าเป็นนายกที่ไม่มีจริยธรรมซึ่งผมก็ยืนยันนะครับในตัวตนของผมผมคิดว่าผมไม่ใช่บุคคลอย่างนั้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับก็ต้องท่านตัดสินมาแล้วแล้วเป็นตุลาการที่มีความรู้มีความสามารถท่านตัดสินมาผมก็น้อมรับครับผมก็ขอยืนยันตรงนี้ยืนตรงนี้แล้วก็บอกว่าน้อมรับคำตัดสินนะครับแล้วก็ยืนยันว่าตลอดเวลาที่ทำงานมาในตึกเนี้ยในตำแหน่งหน้าที่เนี้ยผมได้ทำอย่างเต็มที่แล้วทำด้วยความบริสุทธิ์นะครับไม่ได้มีปัญหากับใครเป็นการส่วนตัวไม่ได้มีความขัดแย้งใครเป็นการส่วนตัวเลย
ตัดพ้อตรงเนี้ยมันเจ็บคือเคารพนะมติของศาลคำพิพากษาของศาลเนี่ยเคารพแต่ว่ามันจบด้วยคำพูดแบบนี้ไม่มีจริยธรรมไม่มีจริยธรรมมันเหมือนเป็นตาปั๊มประทับหน้าทั้งที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในทุกๆวันแล้วถ้าห้องนอนท่านเนี่ยถ้าไม่ใช่ที่บ้านท่านเดินขึ้นไปนี่เป็นห้องนอนนะเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มีห้องนอนในทำเนียบรัฐบาลเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาไม่รู้กลัวผีหรืออาถรรพ์บ้านพิษณุโลกก็ไม่มีใครกล้านอนแต่นี่คือท่านนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ทำห้องนอนได้นอนไหมไม่แน่ใจว่าได้นอนหรือยังแต่ห้องเสร็จนานแล้วอาจจะมีแบบหลับๆบ้างนะฮะแต่ว่าแต่มันนอนค้างคืนยังไม่เคยเห็นท่านเหมือนกันแล้วอย่างนี้เมื่อนายกเศรษฐาเก้าอี้ปลิวไปแล้วใครจะมาต่อท่านตอบนะฮะใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไม่กล้าล่วงครับแล้วดิจิทัลวอลเล็ตอันนี้เรื่องใหญ่จะเดินหน้าต่อไปได้หรือเปล่าท่านก็มีคำตอบ2เรื่องนี้นโยบายของรัฐบาลนี้ที่มีการประกาศออกไปแล้วเนี่ยผู้ที่มาสืบทอดตรงนี้จะทำต่อหรือเปล่าผมเรียกตัวผมตอบไม่ได้นะครับผมไม่ทราบใครเป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่ทราบว่าเรื่องของพรรคร่วมจะเป็นกันอย่างไรนะครับอันนี้ต้องให้เกียรติกับท่านรักษาการนายกรัฐมนตรีแล้วก็รวมไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีคนต่อไปด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ประชาชนที่ติดตามรอที่ว่าเขาจะอย่างที่ผมเรียนครับจะเป็นพรรคร่วมหรือเป็นพรรคเพื่อไทยถ้าเกิดเปลี่ยนผู้นำแล้วเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ตามที่เห็นสมควรนะครับอย่างที่ผมบอกครับทุกคนก็เห็นอยากให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้อยากให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีแต่ว่าวิธีการที่ทำให้ถึงจุดนั้นเนี่ยก็มีหลายๆวิธีที่ทุกคนจะทำได้บางท่านอาจจะเห็นด้วยกับยี่โซ่หรือบางท่านอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของอื่นๆนะครับแล้วแต่อันนี้ตอนนี้เราต้องยอมรับว่าเราหมดหน้าที่ไปแล้วมาตอน 3:30 น.วันนี้นะครับท่านนายกคะผมไม่ทราบครับผมเรียนตรงว่าผมไม่มีอำนาจแล้วนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของรักษาการนายกรัฐมนตรีหรือว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ต้องกลับเข้ามานะครับท่านก็ตอบแบบไม่ได้ตอบเพราะว่าหมดหน้าที่หมดอำนาจตรงนี้แล้วภารกิจต่อไปกับบ้านอย่างเดียวฮะภารกิจต่อไปกลับบ้านอย่างเดียวแล้วใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ขึ้นอยู่กับรัฐสภาจะอวงลงมติเลือกใครเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตที่ท่านเปิดหัวไว้วันนี้จะเดินต่อไปหรือเปล่าก็ต้องถามเพื่อไทยกับพรรคร่วมรัฐบาลอัปเดต 34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะอ